ระสายกระสับหลับไม่ลงแล้วน้องเออทรมานแทบแหลกลานจนเลือดโอ้น้องของพี่เอ๋ยเจ้าเมินเฉยให้พี่ปวดใจโทรศัพท์ที่โทรไปน้องไม่รับต่อน้องคงไม่ชอบที่พี่จนใช่ไหมยามเจอกันน้องก็พลันเดินหันหลังหายไม่รู้ด้วยเหตุใดน้องจึงหนีไปไม่ยอมเลี้ยวมาไปนอนตัวเองที่ไหนกระจกน้ำตาแทบตกโอ้นรกส่งพี่เกิดมาร่างกายดำเตรียมไม่ทัดเทียมน้องจึงเหมือนอาโทษ